ต่อเช่นเคยนะช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับ iPhone X ตอนนี้โอเคไหมครับพอดีงบประมาณ30,000แต่ไม่ชอบ iPhone XR ขอคำแนะนำหน่อยค่ะถ้าไม่ใช้งานอะไรหนักๆหรือเครื่องหรือเครื่องรองรับก็ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้หนักๆจนเครื่องไม่สามารถรองรับได้ก็ต้องศึกษารุ่นใหม่ไว้ก่อนนะผมเหมือนซื้อเครื่องที่สำรองไว้แล้วก็เก็บตังค์พอรุ่นใหม่ไว้ก่อนนะครับส่วนในช่วงถามตอบปัญหา iPhone คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการตามการชมในรอบสวัสดีครับ